จำได้เคยกินแบบเคยมาภาคหนังนะนะภาคหนังการ์ตูนราคา2เอ้าพี่ภาคเหรอกินน้ำซุปหน่อยกินไปเลยกูแดกน้ำปลาเลยนี่เอาน้ำทะเลมาให้กูแดกเค็มไหมฮะเค็มไหมโคตรเค็มเลยก็ไปตรวจตายเลยสองซุปนี้ชอบซุปไหนมากกว่ากันชอบอันนู้นชอบอันนู้นหน้าโง่ๆมาหนาวเนี่ยถึงแล้วพี่นี่ร้านนี้ร้านที่ผมจะพาพี่มากินชื่อร้านบังคระราเมงถามจริงๆเลยพี่ชอบกินราเมงไหมไม่ชอบอะไม่ชอบใช่ไหมวันนี้ถือว่าผมขอสักเทปนึงแล้วกันนะร้านเนี้ยเป็นร้านราเมงที่ต้องบอกว่ารสชาติญี่ปุ่นแท้ๆเลยพี่กินอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นเลยนอกจากปลาดิบนอกจากราเมงแล้วยังมีข้าวหมูตุ๋นอร่อยมากพี่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนบอกเลยดิซอยนี่คือซอยสุขุมวิท39ครับถ้าเข้ามาเรื่อยๆนะตรงนี้คือแมนเนอร์แมนเนอร์ด้านขวาแมนเนอร์ตรงนี้ทะลุได้เยอะทะลุเอกมัยก็ได้อโศกก็ได้ครับนี่เดอะเขาเรียกเดอะแมนเนอร์ใช่ไหมเดอะแมนเนอร์ครับนี่ร้านอาหารญี่ปุ่นนั้นเลยดีกว่าถ้าลงสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆแบบเนี่ยรถลักษณะเนี้ยรถกระป๋อรถกระป๋อเข้ามาได้ประมาณ20 บาทคนละ20 บาทหรือว่าถ้าไม่อยากเสียเงินก็เดินเข้ามาได้ที่จอดรถเยอะแยะมาเลยหมาคนเข้ามากินร้านอย่างนี้ก็ต้องมีกระตังอยู่แล้วไม่น่ากระป๋อของมึงได้เข้าไปร้านโอ้โหร้านนี้เยอะไปเลยพริกเบรกแตกบ้านสมเล็กมี2 ชนิดพริกกากหมูและพริกไก่กรอบไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่สั่งไม่ทำไม่มีการสต็อกของสั่งได้ทาง LINE ID ส่งทั่วประเทศขอรับสติ๊กเกอร์อาจารย์คงหมอผีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยออกมาแล้วครับ2 ชุดชุดละ30เท่านั้น รีบอุดหนุนเดี๋ยวนี้เลยอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงหัวเราะจะบอกให้นี่นะครับพี่นี่คือบังคระราเมงเห็นไหมมีชื่อภาษาไทยอยู่ร้านนี้นะพี่เอาจริงนะไม่นึกเลยว่าจะมาเปิดเมืองไทยนี่มันร้านญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยอารมณ์ญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยใช่อารมณ์ญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นมากเดี๋ยวนี้ช่วงโควิดมีให้ลงชื่อด้วยแต่ก่อนนะพี่ลงชื่อนี่คืออะไรรู้ป่ะไม่ใช่โควิดนะลงชื่อจองจองคิวจองคิวนี่ไงมีเก้าอี้ให้นั่งรอนี่ใช่ร้านนี้สาขาใหญ่อยู่ที่อิเคบุคุโรที่ญี่ปุ่นตอนนั้นผมก็ไปรอชั่วโมงนึงเหมือนกันแม่งรอโคตรนานนี่มึงมีความเพียรสูงมากเรื่องแดกเนี่ยนะขาแรกไปเดี๋ยวๆแป๊บนึงฮะอะไรกันอ๋อสุขอนามัยสุขอนามัยโอ้โหอารมณ์สุนทรีมากสถุรสุนทรีเลยไหมพี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่เขากั้นด้วยนะพี่เห็นปะมีกั้นมีฉากกั้นแต่ก่อนไม่มีตามสถานการณ์จัดร้านเป็นไงพี่แสงสีโอ้โหแสงสีงามอยู่แล้วอ่ะโต๊ะนี้นั่งโต๊ะนี้แล้วกันพี่ป่ะดูเมนูพี่ก่อนเมนูกูจะขาดอากาศหายใจอยู่แล้ว ไม่ไอ้นี่ก็กันจังกองจังจนโอ้โหอากาศจะไม่เข้าอยู่แล้วพี่ชอบเมนูไหนเคยกินอะไรบ้างดีวะจำได้เคยกินแบบเคยมาภาคหนังนะนะภาคหนังการ์ตูนราคา2เอ้าพี่ภาคเหรอนึกว่าฉันจะยอมให้นายหนีไปง่ายๆสัตว์ประจานเจ้าของเขาพาลงมากินมากินมีอยู่อันนึงอ่ะแม่งซุปอันไหนวะที่แบบโคตรมันเลยอ่ะคือกินไปแล้วรู้เลยมันที่หมายเลยโอเคไม่ชอบลักษณะนั้นงั้นเดี๋ยวผมสั่งอีกแบบให้กลัวแบบเดี๋ยวกินไปกินมาแบบว่าเส้นเลือดหัวใจแม่งกูช็อกตายพอดีเอาที่ผมชอบมากที่สุดนะที่ผมชอบที่สุดคือทงคัตสึทงคัตสึซุปนี่คือซุปกระดูกหมูแต่ผมอยากให้พี่ลองมิโซะซุปเนี่ยคือซุปเต้าเจี้ยวรสเค็มอันนี้คนญี่ปุ่นชอบกินแต่ถ้าคนไทยนะผมคิดว่าทงคัตสึซุปกระดูกหมูเนี่ยเหมาะแล้วก็ถูกปากคนไทยมากที่สุดเดี๋ยวผมจะให้พี่ลองทงคัตสึซุปมิโซะซุปแล้วก็ข้าวหน้าหมูตุ๋นผมกินตั้งแต่ร้านเนี่ยน่าจะเปิดแรกๆเลยปี2008-2009ผมมากินตั้งแต่ปีนั้นแหละบอกตรงๆว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถนัดก็เทมปุระทงคัตสึหมูทอดอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ได้แต่ว่านี่เขารีเควสต์มาบอกโอ้ผมโคตรชอบเลยอาหารญี่ปุ่นขอสักบอกสักดอกอ่ะวันนี้จัดให้มึงดอกหนึ่งมาพามาเลยเรื่องราเมงนะผมมีทิปแนะนำท่านผู้ชมนิดหนึ่งลองเอาคำแนะนำผมไปลองทำตามดูก็ได้ราเมงเนี่ยทุกร้านนะผมยืนยันเลยว่าทุกร้านไม่ว่าจะเป็นร้านบังคาระร้านอะไรก็ตามแม้กระทั่งอันนี้ไม่ได้โฆษณานะอันนี้ผมแค่อยากแนะนำให้เฉยแม้กระทั่งอย่างร้านฮาจิบังลองสั่ง
แบบเส้นแข็งดูนะครับสมมติว่าสั่งอะไรมาก็ตามเนี่ยแล้วเราบอกเขาว่าขอแบบเส้นแข็งเส้นเนี่ยผมเคยถามมาแล้วเขาจะลวกประมาณกี่นาทีปกติเขาบอกว่าจะลวกประมาณ3นาทีลดให้เหลือประมาณ2นาทีพอที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ผมไปดูหลายๆคอมเมนต์คนญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยเขาบอกว่าเซียนแล้วก็เป็นคอแบบราเมงจริงๆนะเขาจะกินเส้นแข็งนิดๆไอราเมงนี่มันปนแปลเป็นภาษาไทยคล้ายๆมะเร็งกูได้ยินแต่ก็น่ากลัวเลยกูได้ยินชื่อกูเขาไม่เคยกล้ากินเท่าไหร่ละอ่ะงั้นเดี๋ยวเรียกเขามาสั่งก่อนดีกว่าโอเคผมเอาทงคัตสึทงคัตสึเนี่ยขอแบบรสเส้นแล้วก็รสมันแล้วก็เส้นแข็งแล้วก็มิโซะซุปเหมือนกันนะครับรสเส้นแล้วก็เส้นแข็งอันนี้ไม่ต้องรสเค็มนะครับอยากให้เขาลองแบบออริจินอลเลยแล้วก็เอาข้าวหน้าหมูคาคุนิพี่จะเอาสึเคเมนไหมอันนี้คืออะไรนะเป็นแห้งแยกน้ำซุปกันแยกเหรอก็ไม่ต้องแยกอ่ะในเมื่อมากับสมมันก็เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเรากินแห้งก็ได้นะจะลองไหมลองก็ได้ลองท็อปปิ้งขอเป็นหมูผัดซอสข้าวโพดเดี๋ยวน้องที่มันบอกว่าเส้นแข็งนี่คือปกติเขาลวก3นาทีสมมติว่าลวก3นาทีนี่จะลวกเหลือแค่2นาทีใช่ไหมใช่ค่ะเผื่อไว้นะเกิดมันแข็งแล้วพี่กินไม่ได้ขอน้ำร้อนบางนิดหม้อนึงด้วยนะจะได้ลวกต่อลวกมึงก่อนด้วยแล้วก็เอาเอบิโรกุ้งแค่นี้แหละเอาเท่านี้ก่อนน่าจะเยอะรู้สึกว่าของเขาใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆๆผมถึงต้องสั่งรสเส้นไงเพราะว่าจะได้พอดีกัน3คนชามแรกมาแล้วนี่คือทงคัตสึราเมงคือซุปกระดูกหมูเป็นราเมงที่ผมชอบกินมากที่สุดของร้านนี้ผมอยากให้พี่กินเมนูนี้มากที่สุดลองเลยอันนี้คือเส้นแข็งรีบกินซะเดี๋ยวเส้นมันจะไม่แข็งซะผมใส่แล้วไงเอาน้ำซุปไปซุปแล้วมีกระดูกหมูไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคทีนี้สูตรผมนะกินกับไข่ต้มยางมะตูมเอาไปครึ่งฟองครับเอาไข่ต้มไปครึ่งฟองแล้วสูตรผมนะกินกับข้าวโพดเทข้าวโพดไปหน่อยพี่เทข้าวโพดไปแล้วก็สุดท้ายหมูผัดซอสขี้ไปหน่อยพี่นี่คือหมูผัดซอสกินกับเส้นผมกินบ่อยมากเมนูนี้ลองลอดเส้นมาเลยเส้นแข็งนะเส้นแข็งเนื้อยังนุ่มเลยกินกับหมูผัดซอสพี่ซอสนะเป็นไงหวานหมูผัดซอสมันหวานมันจะตัดกับความเค็มของน้ำซุปแล้วก็ต้องไข่ไข่ด้วยอันนี้คือเมนูโปรดของผมเลยไงให้มันก็เราสั่งเขาลดมันมีรสมันเลยรสมันเพราะว่าอาหารที่คนญี่ปุ่นกินมาเพราะว่าอากาศเย็นใช่นอกจากเขากินราเมงแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นนะผมเคยเห็นคาตาเลยเขาสั่งข้าวมากินถ้วยนึงเลยกับน้ำซุปนี่แหละอันนี้อะไรอันนี้คือกุ้งทอดมายองเนสเหรอแล้วมีพริกป่นด้วยป่ะเนี่ยเหมือนหอมแป๊บอร่อยว่ะน้ำซุปเป็นไงบ้างพี่ก็หอมกระดูกหมูซ้ำหน่อยหน่อยหน่อยกินที่หน่อยอันนี้ในความคิดผมนะในความคิดผมนะคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยชอบรสมันแบบมันจัดจัดมากฉะนั้นเราสั่งเขาลดมันได้หมายถึงว่าลดความมันลงมาคือถ้าตามสแตนดาร์ดของญี่ปุ่นมันมากกว่านี้แล้วเส้นเนี่ยมันจะนุ่มกว่านี้คือผมคิดว่าเส้นนุ่มเนี่ยอันนี้สำหรับผมนะผมคิดว่ามันมันจะเละทีนี้ลองอีกเมนูนึงมิโซะชามนี้คือมิโซะราเมงผมบอกเลยนะชามเนี่ยผมไม่ได้ลดความเค็มลงแล้วก็ไม่ได้ลดความมันลงชามนี้เฉพาะชามนี้นะผมอยากให้พี่กินแบบออริจินอลเลยอันนี้คือซุปเต้าเจี้ยวแล้วก็เส้นนี่คือหมูด้วยแหละหมูแล้วก็เส้นก็เป็นคนละแบบกันพี่เห็นปะคนละแบบกันนะลองพี่อันเนี้ยผมอยากให้พี่กินน้ำซุปเยอะๆหน่อยกินน้ำซุปหน่อยกินไปไล่กูแดกน้ำปลาเลยนี่เอาน้ำทะเลมาให้กูแดกเค็มไหมฮะเค็มไหมโคตรเค็มพี่ก็ไปตรวจตายแล้วสองซุปนี้ชอบซุปไหนมากกว่ากันชอบอันนู้นชอบอันนู้นหน้าโง่อันนี้คือที่พี่สั่งอันนี้คือแยกเส้นกับน้ำซุปเวลากินเนี่ยคีบเส้นแล้วก็ลงไปจุ่มในน้ำซุปแล้วก็กินเอาเลยพี่ต้องจิ้มพี่ต้องจิ้มไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งพี่ต้องจิ้มเลยอย่างนั้นเลยหน่อไม้หน่อยหน่อไม้หน่อยจิ้มด้วยก่อนก็จิ้มลงไปด้วยจิ้มลงไปด้วยอันหน่อไม้เมนูนี้ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรนะซึเคเมนถ้าเป็นภาษาไทยว่าเกิดมาเพื่อจิ้มมึงไม่จิ้มมึงแบ่งไม่ได้แน่สำหรับความหอมแบบน้ำจิ้มนี่นะถามเลยดีกว่าชอบเมนูไหนมากที่สุดอ่ะเนี่ยไม่ต้องรีบกินอ่ะเอาเท่าที่ลองเอาความประทับใจแรกที่ลองกินแต่ละเมนูก่อนชอบอันไหนมากสุดเบบี้ง่ายจำชื่อได้ด้วยมีอีกหนึ่งเมนูผมรู้อยู่แล้วว่าพี่เล็กไม่ค่อยถนัดเรื่องราเมง
ฉะนั้นแล้วเมนูนี้ผมพรีเซนต์เลยข้าวครับนี่คือข้าวที่คนญี่ปุ่นสั่งมากินบ่อยมากข้าวหน้าหมูตุ๋นโปะด้วยไข่ออนเซ็นนี่เป็นข้าวด้วยนะเป็นข้าวเอาไข่ไปด้วยพี่เออผมเดาว่าพี่ต้องชอบข้าวมากที่สุดใช่ไหมผมเชื่อเลยว่าพี่เล็กชอบข้าวหน้าหมูตุ๋นมากที่สุดหมูบางข้างหมดตัดข้างหน่อยดิหมูอร่อยป่ะเห็นไหมวันนี้ผมไม่ต้องกินโชว์นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมกินบ่อยมากแล้วอยากให้พี่เล็กมาลองกินดูแล้วก็เราควรจะตัดด้วยมิโซะมันตัดให้หยุดสั่งไข่ลวกออนเซนมาเหรอเนี่ยใช่พี่เรากินของคาวเสร็จแล้วเราต้องกินของหวานร้านนี้นอกจากราเมนแล้วของหวานขึ้นชื่อจริงๆพี่นี่คืออัลมอนด์เจลลี่ภาษาบ้านๆภาษาไทยเลยเต้าหวยเต้าหวยเย็นนี่รสอะไรอันนี้ก็คือออริจินอลอัลมอนด์อันนี้เป็นโฮจิชะเป็นชาซึ่งกินกับน้ำเชื่อมเรื่องตลกอย่างนึงนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาไปลงหนังสือร้านอาหารญี่ปุ่นเขาให้แนะนำเมนูเด็ดมาซึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะแนะนำเมนูพวกเนื้อย่างหมูย่างอะไรประมาณนี้ถ้าร้านเขาขายแบบนั้นนะร้านราเมงร้านเนี้ยแนะนำไปเนี่ยเต้าหวยไม่ได้แนะนำราเมนแนะนำเต้าหวยซิกเนเจอร์หวานพี่หวานอยู่แล้วอันนี้คือโฮจิชะเป็นชาหวานอยู่แล้วมีหวานอยู่แล้วไม่ต้องเติมผมคนที่เขาจะแนะนำเมนูอร่อยใช่ไหมชอบมากกว่าราเมนตอนนี้ผมเชิญคุณคอนโดอาซูฟูมิมานั่งพูดคุยนะครับนี่เป็นเชฟราเมงนะครับร้านบังคาระเขาชื่อเลยนะคอนโดอาซูฟูมิอาซูฟูมิอาซูฟูมิเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับโอ้ยฮัลโหลคอนโดอาซูฟูมิอะไรที่ยารุอีกคุยไตอาจารย์ชื่อนี้ว่าไม่ไม่เข้าใจหรอฮะอันนี้ผมพูดภาษาไทยได้นะครับอ้าวเหี้ยแล้วไงแล้วมึงบอกเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ผมยังไม่ได้บอกว่าพูดภาษาไทยไม่ได้ผมบอกว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นพี่พามิสเตอร์คอนโดก่อนคอนโดมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับก็อยู่6ปีแล้วนะครับ6ปีแล้วครับคุณคอนโดครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วที่สาขาเล็กทั้งหมด13ปีคุณคอนโดครับร้านนี้มีสาขาที่ญี่ปุ่นไหมที่สาขามีครับประมาณ40สาขา40สาขาสาขาหลักอยู่ที่ไหนที่โตเกียวนะครับที่โตเกียวผมเคยไปเจอร้านบังคาราเนี่ยที่สถานีอิเคบุโรใช่ไหมผมเคยไปกินด้วยร้านนั้นก็เป็นต่อคิวชั่วโมงเป็นอิเคบุโรเป็นอะไรเกิดอิคือไตของเราแล้วในเมืองไทยนี่มีร้านบังคาราในกี่ร้านวันนี้มี4สาขาครับค่ะสุขุมวิท39กับสยามพารากอนครับเพียวจาปาร์ตเนอร์ซึ่งกับไอคอนสยามครับตอนนี้เปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้พอดีติดโควิดด้วยนะครับรับออเดอร์2ทุ่มครึ่งนะครับ2ทุ่มครึ่งรับออเดอร์สั่งออเดอร์สุดท้าย2ทุ่มครึ่งแต่ว่ามันสั่งเทคเอาท์ได้นะครับสั่งกลับบ้านได้4ทุ่มครึ่งนะครับถ้าสั่งกลับบ้านได้ถึง4ทุ่มครึ่งโอเคขอบคุณเชฟคอนโดมากนะครับผมมาอยู่เมืองไทย6ปีนี่พูดไทยได้ถือว่าเราฟังรู้เรื่องอ่ะผมฟังรู้เรื่องโอเคเลยขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคลารายการเดี๋ยวให้เชฟคอนโดฝากรายการชอบรายการนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับของเราเอาโต๊ะไหนดีอ้อเหี้ยแล้วไงเหี้ยแล้วไงถ้าชอบรายการนี้รายการนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปแล้วกดไลค์กดแชร์พอแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์จะร้องเพลงให้ฟังเพลงญี่ปุ่นเดี๋ยวแปลด้วยนะครับ Uwe hamu ishe arukoho ni nani tanga opore nai yoho ni omuitashi akuro yuHitoshi no yoru ถามคำเดียวในคำว่าฮิโตนี่มันแปลว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นฮิโตก็อยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวนะครับใช่ครับฮิโตฮิโตแล้วครับ